สวัสดีค่ะมาพบกับแมวจลัดในช่องจลัด How to ช่องแห่งการแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนอื่นแมวฝากเพื่อนๆที่ชอบการแบ่งปันนะคะอยากแบ่งปันให้กับเพื่อนๆท่านอื่นก็กดแชร์ไปเลยค่ะเพื่อนๆท่านอื่นจะได้ดูด้วยไงล่ะคะเป็นการแบ่งปันต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วท่านใดที่ชอบการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีและเก็บความรู้ดีๆก็กดติดตามช่องไว้ได้เลยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของแมวแม้แต่คลิปเดียวเลยนะคะวันนี้แมวมาชวนเพื่อนๆสร้างแขนเสื้อกันค่ะเสื้อแขนเสื้อตัวนี้เป็นแขนเสื้อที่ใส่กับชุดเดรสนะฮะเราจะสร้างเป็นแขนสั้นและเป็นกระดิ่งปลายนะคะก็จะดูแปลกใหม่นะคะดูทันสมัยตอนนี้กำลังนิยมมากเลยเดี๋ยวท่านใดที่มีคำถามก็ฝากไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วจะเอามาตอบให้นะคะก็ไปสร้างแขนกันเลยค่ะไปค่ะมาค่ะเพื่อนๆนะคะเป็นไงกันบ้างทําชุดเดรสไปแล้วใช่ไหมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแขนของชุดเดรสนะคะที่เราทําไปแล้วต่อเนื่องกันมานะคะเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปอย่างที่บอกไปแล้วตัวนี้มาดูกันเลยค่ะแขนเห็นไหมเพื่อนๆดูแขนนะคะแขนของเราเนี่ยจะเป็นแขนสั้นนะคะแขนสั้นหรือเพื่อนๆจะทําแขนยาวกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้จะกําหนดแขนอยู่ที่แบบว่าออกประมาณกําลังน่ารักน่ารักอยู่ที่19-20เซนเดี๋ยวแม่จะลองตีอีกทีนึงนะ19-20เซนแล้วก็จะต่อประมาณครึ่งแขนและอีกครึ่งแขนเนี่ยเราก็จะเป็นทําเป็นย้วยระบายนะคะจะดูทันสมัยเพราะว่ากําลังนิยมมากเลยนะก็อินเทรนกับเขาสักหน่อยนะคะก็ใส่ได้ทั้ง2ชุดเป็นชุดเรียบๆก็ได้หรือจะเป็นใส่กับชุดนี้ก็ได้ใส่ได้หมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาทําแขนกันเลยค่ะไม่รอช้านะคะไปกันเลยค่ะเพื่อนๆมาสร้างแขนกันเลยนะมาค่ะเพื่อนๆเราก็มาสร้างแขนแบบว่าเอาหลักการแบบว่าตัวเล็กตัวใหญ่แขนต้นแขนใหญ่อะไรก็ใส่ได้หมดนะของแพทเทิร์นแมวจะแก้ปัญหาไว้เรียบร้อยกระดาษมา1แผ่นไม่ต้องใหญ่มากนะคะเราก็ทบกระดาษไปเลยนะคะทบกระดาษให้เป็นสันทบนะคะหลักการสร้างแขนของเราถ้าเพื่อนๆติดตามแมวก็จะเห็นการสร้างแขนของแมวมาเยอะแล้วแหละคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะสร้างกันได้โดยที่ไม่ยากมากนักนะคะอ่ะรูดไปอย่าลืมนะถ้าหากว่าใครยังไม่มีชุดมาเจอแขนอันนี้พอดีตามไปถูกชุดเดรสอ่ะนะลงไว้ให้แล้วนะในช่องนั่นแหละลองกดหาดูนะคะวัดจากริมกระดาษนี้ลงมา3เซนนะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดวัดลงมาเพื่อให้เป็นเส้นหัวแขนนะคะวัดเลยค่ะริมกระดาษลงมา3เซนแล้วก็ตีเส้นปลายกลายเป็นเส้นหัวแขนนะคะเอาละนะไปเลยปึ๊บเราก็วัดลงมา4เซนแล้วใช่ไหมเรามาดูซิต้นแขนของเราที่เท่าไหร่เวลาเราสร้างแขนเนี่ยเราจะใช้ต้นแขนเป็นเกณฑ์ก่อนเหตุผลเพราะว่าอะไรนะคะเหตุผลเพราะว่าถ้าเราสร้างลักษณะอย่างเงี้ยไม่ว่าคนต้นแขนใหญ่หรือต้นแขนเล็กก็ตามจะไม่มีการคับแน่นอนนะการันตี 100% นะคะอันนี้เราใช้ที่ต้นแขนนะต้นแขนไซส์ M ตัวนี้เท่าไหร่28ต้นแขน28ตัวนี้เป็นชุดเดรสหลวมๆฟรีๆบวก7ไปเลยนะอันนี้ต้นแขนนี่บวกได้ตั้งแต่4 5 6 7 8นี่ก็คือใหญ่ๆเลยนะถ้าอุ้มมาได้ถึง12ก็ยังมีนะแต่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะตัวนี้คือตัวก็คือ28ใช่ไหมต้นแขนจริงบวกที่7เท่ากับ35 3เอ้ยเท่ากับใช้แล้ว35นะหาร2เท่ากับ 17.5 วัดออกไปเลยจากเส้นสันทบกระดาษนี่นะคะ 17.5 วัดไปเลยนะคะปึ๊บ 17.5ตีเส้นเลยค่ะต้นแขนยังไงก็ไม่คับนะต้นแขนของใครเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวสัตว์ไปตียิงยาไปก่อนปึ๊ดเสร็จแล้วทํายังไงรักแร้ตัวเสื้อเราหามารักแร้ชุดเดรสของเราเมื่อกี้เราที่เราสร้างกันไปแล้วเนี่ยได้ที่เท่าไหร่เราไซส์เอ็มใช่ไหมรักแร้ที่47ถูกไหม47เอา47มาหาร2 47รักแร้ตัวชุดเดรสนะ47หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่30เอ้ยเท่ากับ 23.5 ทีนี้เราจะไม่ให้หัวแขนเหลือเยอะเกินไปเพราะว่าชุดเรสเนี่ยมันชุดหลวมๆเราไม่ต้องรูดหัวแขนไม่ต้องอีทหัวแขนมากอีทนิดเดียวพอจบเพราะฉะนั้นเราลบออกไปเลย 0.5 เหลือแค่23พอเวลาหัวแขนเนี่ยจะเหลือน้อยจะเหลือไม่เยอะเวลารูดก็รูดง่ายแล้วก็จะไม่เยอะมากอ่ะเพราะว่าแขนหลวมจะเราจะไม่ให้หัวแขนมากมายอะไรนักนะเอาเป็นลบออกไป 23.5 ลบออกไป 0.5 เท่ากับเราจะตีเส้นทะแยงแค่23ตีเส้นทะแยง23นะคะ
ตีเส้นทแยง23ตีไปหัวแขนนี่คือหัวแขนนะตีออกไป23ของใครก็แล้วแต่รักแร้นะคะพูดทวนให้เพื่อนอีกทีหนึ่งนะรักแร้ตัวเสื้อหรือชุดเรสก็ตามที่สร้างออกมาแล้วนะคะอันนี้เราไม่ต้องการให้หัวแขนเหลือเยอะนะเอาอีหัวแขนนิดเดียวก็คือว่าเอารักแร้ที่เราวัดรวมมาแล้วทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังของตัวเสื้อหรือชุดเรสก็ตามรวมกันได้เท่าไหร่หาร2แล้วก็ลบ 0.5 นะคะของแมวเนี่ยหาร2แล้วเนี่ยได้ที่ 23.5 แมวลบออกไป 0.5 เท่ากับเหลือ23วัดจากเส้นหัวแขนเป็นเส้นทแยงมาหาเส้นต้นแขนที่เราหาไว้มาร์กไว้เลยนะคะมาร์กไว้ปุ๊บเรามาดูกันซิว่าความลึกของหัวแขนเท่าไหร่อยู่ที่15เซนนะคะก็โอเคอยู่นะกำลังสวยเลยนะ15เซนตีเลยค่ะปึ๊ดอันนี้เราได้ความลึกของหัวแขนแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็มาตีเส้นทะแยงตีเส้นทะแยงเสร็จแล้วเราก็หาร3มาดูซิเส้นทะแยงของเราเมื่อกี้เท่าไหร่23 23หาร3เท่ากับ 7.6 นะคะเราได้ที่ 7.6 แล้วก็วัดเป็นช่องมาเลยแบ่งเป็น3ช่องเพราะเราหาร2หาร3ใช่ไหมหารเท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะ 7.6 เนาะ 7.6 มามาร์กเลยนะคะ 7.67.6 ปุ๊บตีเส้นฉากออกไปค่ะนะตีเส้นฉากออกไปนะจับให้ได้ฉากนะแล้วก็ตีเส้นตรงขึ้นมาอันนี้กำหนดจากหัวแขนจะ กำหนดเส้นนี้เป็นเส้นที่1วงกลมไว้อันนี้คือเส้นที่1เดี๋ยวเราสื่อสารกันจะรู้เรื่องอันนี้กำหนดเป็นเส้นที่2เส้นที่2วัดจากหัวแขนลงมานะนับจากหัวแขนลงมาเป็นเส้นที่2ตัวนี้เส้นที่2นี้เราจะตีเข้าเราก็ใช้ฉากจับเหมือนเดิมนี่แหละนะสั้นๆอันนี้ก็จับให้ได้ฉากเหมือนกันเวลาทำแพทเทิร์นก็ให้ละเอียดนิดนึงนะคะทีนี้เส้นที่1เนี่ยจากหัวแขนเนี่ยเส้นที่1เนี่ยนะวัดออกไป2เซนนะคะเส้นที่2วัดเข้ามา 0.5 นะคะใช้สูตรนี้นะออกมาจะสวยเลยนะคะทีนี้เราก็เอาไม้บรรทัดอเนกประสงค์นะมาตีนะคะมาตีเลยตีให้ไปเชื่อมกันเลยนะคะขยับให้เรียบร้อยถ้าหากว่าเส้นได้มาตรฐานปุ๊บเนี่ยไม้บรรทัดพวกนี้นะออกมาจะพอดีเป๊ะนะคะทรงเซิงแขนในก็จะออกมาสวยหัวแขนก็จะกลมเรียบร้อยเห็นไหมมันจะเชื่อมกันพอดีถ้าได้มาตรฐานนะแล้วก็ตีเชื่อมจากเส้นที่2นี่ตีเชื่อมไปหาเส้นท้องแขนอันนี้คือเส้นท้องแขนนะเอาเชื่อมเลยนะคะอันนี้เราก็ได้แขนแล้วอันนี้คือแขนชิ้นหลังเพื่อนๆต้องจำเสมอว่าชิ้นหน้าต้องลึกกว่าชิ้นหลังเดี๋ยวเราก็จะมาขวานชิ้นหน้าแต่เราเช็ครักแร้ก่อนแล้วกันเนาะว่าเราได้ที่เท่าไหร่เพื่อนๆถนัดวัดยังไงก็เอานะแล้วแต่นะคะโอเคพอดีนะเหมือเหลือไม่เยอะของเรารักแร้ที่อะไรรักแร้47เหลือแค่ไม่ถึง2เซนก็พอดีนะทีนี้เราวัดจากเส้นที่2เนี่ยที่เราแบ่งช่องไว้เนี่ยลงมาต่อจากเส้นที่เราโค้งแล้วเห็นไหมคะเราโค้งแล้วนะวัดจากเส้นที่เราโค้งแล้วลงมา 0.5 วัดจากเส้นที่เราโค้งแล้วนี่นะ 0.5แล้วเราก็ไล่มาให้เชื่อมกับตรงแถวบริเวณนี้มาเดี๋ยวแมวไล่ให้ดูนะคะเอาละนะมาเลยปึ๊บตรงหัวแขนก็ให้มนไว้เหมือนเดิมนะมันไม่ต้องแหลมมาถึงหัวแขนเนี่ยเอาแค่นี้เนี่ยมาเชื่อมแค่บริเวณเนี้ยจากหัวแขนลงมาก็ประมาณ4เซน3เซนกว่า4เซนกว่าแล้วเนี้ยเชื่อมให้สวยงามนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะเดี๋ยวเราจะกลิ้งออกมาเราทิ้งไว้เฉยๆก่อนอันนี้เราก็ได้หัวแขนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้ความยาวเมื่อกี้แม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะกำหนดที่19หรือ20เดี๋ยวแม่จะมาดูอีกทีเพราะแม่จะมาดูตรงนี้แหละนะว่ามันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ว่า19หรือ20แม่จะเอาที่20นะแม่ดูแล้วว่าถ้าหากว่า20เนี่ยจะดูโอเคกว่านะจะดูเหมาะสมกว่า
นะเพื่อนๆก็ลองหัดกะรูอย่างเงี้ยแหละนะบางทีเป๊ะลงไปเลยไม่ได้ต้องลองดูก่อนว่าเราทำหัวแขนออกมาแล้วลักษณะแขนเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะปึ๊ดอันนี้เราก็ได้ความยาวที่กำลังน่ารักก็คือความยาวที่20เซน20เซนความยาวใช่ป่ะนะอันนี้ทบปึ๊บทีนี้เราก็ได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกบานแต่เรายังไม่แยกนะเราต้องตัดออกมาก่อนนะคะก่อนจะตัดต้องทำอะไรกิ้งก่อนเราต้องเอากิ้งเอาชิ้นหน้าออกมาก่อนนะคะมาเลยค่ะตัวนี้สวยนะเป็นแขนที่ทันสมัยกำลังนิยมเลยนะถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะทำให้ยาวกว่านี้ก็ทำได้นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่อันนี้แมวจะกำหนดที่ออกแนวน่ารักไงนะแมวน่ารักเอาแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะยังไม่ได้ตัดให้พอดีนะเคลียร์ออกมาก่อนอันนี้เส้นที่เรากิ้งออกมาก็เชื่อมไม่เรียบร้อยนะทีนี้เนี่ยเราได้แล้วเห็นไหมเราได้แขนมาทั้งหมดแล้วนะคะเราได้แขนมาทั้งหมดแล้วอันนี้แขนหน้าอันนี้แขนหลังนะคะแขนหน้าแขนหลังเรียบร้อยทีนี้ทำยังไงล่ะเราจะต่อระบายถูกไหมเรามาดูเลยเราต้องการระบายที่เท่าไหร่เรามากำหนดด้วยระดับสายตาเราก่อนนะว่าระบายตัวนี้เราจะเอาที่เท่าไหร่แมวดูแล้วนะการต่อตรงนี้เนี่ยนะแมวจะเอาระบายใหญ่ที่12เซนจากปลายแขนขึ้นมาหัวแขนจะเหลือไม่เยอะหัวแขนเหลือแค่8เซนดูแล้วว่ากำลังสวยนะเวลาแมวทำแพทเทิร์นเนี่ยพวกนี้หรือเพื่อนๆก็ตามนะลองกะดูนะฮะกะด้วยระดับสายตาเราทำอย่างนี้บ่อยๆเราจะชินกับการดีไซน์อันนี้เป็นการดีไซน์นะเราจะรู้เลยว่าแบบเรามองเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองแหละว่าออกมาแล้วจะเหมาะสมไหมจะสวยไหมฝึกมองนะคะฝึกมองอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นระบายตรงนี้ก็จะเป็นเรียบๆเข้าหัวแขนอีทนิดนึงก็เข้าได้แล้วนะคะไม่ต้องอีทมากนะทีนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดออกมาเลยเพราะเราได้เส้นทั้งหมดแล้วนี่ตัดออกมาเดี๋ยวก่อนตัดทันนี้ก่อนก็ได้ง่ายกว่าขีดเส้นก่อนแบ่งช่องแต่ละช่องก็คือช่องหนึ่งสักไม้บรรทัดหนึ่งนะไม้บรรทัดหนึ่งน่าจะกำลังสวยเลยนะเอาแล้วนะแบ่ง1 2 3ช่องแบ่ง3ช่องช่องละ3เซนครึ่งเส้นครึ่งกลิ้งออกไปอีกฝั่งนึงด้วยนะคะอันนี้ในแขนออกมาจะสวยเลยนะจะออกแนวน่ารักถ้าใครอยากจะได้ยาวกว่านี้ก็ต่อยาวกว่านี้ได้นะพวกนี้ลักษณะพวกนี้อยู่ที่มุมมองนะว่ามุมมองของใครจะมองว่าแบบไหนสวยก็ทำแบบนั้นแหละนะบางทีเราว่าต่อเท่านี้ของเราสวยแต่บางคนอาจจะมองว่าต่อเท่านี้ไม่สวยอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่นะคะอันนี้ตัดจะตัดผิดเส้นนะคะเส้นหน้านี่เรามาเริ่มเข้ามาเส้นหลังเราก็ต้องมาตัดที่เส้นหลังนะอย่าไปตัดเอาเส้นหน้าเดี๋ยวแขนเวลาเข้าแล้วมีปัญหานะหน้าก็ให้เป็นหน้าหลังก็ให้เป็นหลังนะคะถ้าใครต้นแขนใหญ่ก็ยาวได้ถึง22เลยนะใส่ได้นะต้นแขนใหญ่ก็ใส่ได้นะแขนนี้นะแต่ว่าให้ความยาวเยอะอีกสักหน่อยความยาวสัก22ต้นแขนใหญ่นะก็โอเคอยู่ทีนี้เสร็จแล้วทำยังไงก็ตัดสิคะตัดออกเลยนะตัดออกแล้วก็อย่าลืมเขียนไปด้วยเพราะว่าแขนตอนนี้มันเริ่มรูปร่างก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมล่ะเราก็เขียนไว้อันนี้หน้าอันนี้หลังตรงนี้กลางเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแยกไว้ก่อนนะแล้วมาขีดเส้นย้ำอีกทีหนึ่งที่เรามาร์กไว้เอาละเดี๋ยวเราจะแบ่งช่องไงนะป๊าบเห็นไหมความสวยงามเริ่มมาแล้วกระดาษมานะกระดาษเราก็สั่นทบเหมือนเดิมนั่นแหละนะสั่นทบกระดาษให้เรียบร้อย
ันทบกระดาษไว้จับมุมกระดาษให้เรียบร้อยกระดาษกระดาษก็หากระดาษพอประมาณนั่นแหละนะย้วยให้เยอะๆไปเลยนะสวยดีนะคะอันนี้เราจะทำเป็นแขนกระดิ่งนะไม่ใช่แขนละครั้งถ้าแขนละครั้งจะบานนิดเดียวนะคะจะบานแบบเป็นกลวยๆก็เรียกแขนละครั้งอันนี้ก็เรียกว่าแขนกระดิ่งก็คือจะบานเยอะนะจะบานเยอะจะเป็นแบบระบายริ้วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะหวานกว่าแขนละครั้งทีนี้เราก็ตีเส้นอันนี้ไว้หน่อยเพื่อความแม่นยำของเราตีเส้นขวางทีนี้เราก็เอามาแขนของเราตัดเลยนะคะตัดจากปลายแขนนะนี่ปลายแขนนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปต่อติดตัดเลยนะคะเขียนได้ก่อนกันเผื่อแบบเผื่อหลุดไง1 2 3เผื่อหลุดจะได้หามาชิ้นส่วนไม่พลาด3 4อันนี้5เดี๋ยว5 6 7 8นะโอเคตัดเลยนะคะตัดไม่ต้องขาดนะคะตัดให้แบบชนเฉยๆนะเอาให้ชนเฉยๆนะไม่ต้องให้ขาดไปนะอันนี้ที่แมวให้เขียนเพราะว่าการพลาดแต่เผื่อเพื่อนๆตัดไปแล้วเผื่อลมปิวลมอะไรเผื่อขาดเงี้ยนะมันก็จะยุ่งวุ่นวายเปล่าแต่ว่าชุดเดรสส่วนมากไม่ค่อยทำแขนยาวหรอกจะไม่ค่อยสวยจะทำเป็นลักษณะแขนสั้นๆอย่างเงี้ยน่ารักดีนะคะแต่ว่านอกจากอีกแนวนึงอ่ะเป็นแนวสปอร์ตแนวเท่ก็อีกเรื่องนึงแต่อันนี้มันไม่ใช่คนละแนวกันเวลาแยกนะพยายามแยกให้ความบานเท่ากันนะคะความบานเท่ากันหมายถึงว่าช่องของระหว่างกระดาษนะให้เท่ากันแยกออกไปก่อนนะดูก่อนว่าเรากะระดับสายตาก่อนว่าเราอ่ะต้องการประมาณแค่ไหนให้อยู่ไว้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามากำหนดช่องอีกทีหนึ่งเราจับไปก่อนเราจะกำหนดความบานของช่องเนี่ยอยู่ที่5เซนแต่ละช่องนะคะ5เซนใช่ไหมเราก็มาเริ่มจากกลางก่อนอันกลางเราก็วางให้ตรงกับเส้นที่เราตีเส้นฉากเต้นแนวตรงไว้นะทีนี้ตรงกลางเนี่ยจะเป็น2อันหน้ากับหลังถูกไหมเรากำหนดความกว้างของเกล็ดของกระดาษที่เราจะแทรกเข้าไป5เซนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาออกมาคอมเส้นระหว่างเส้นเนี่ยซ้ายขวาข้างละ 2.5 แล้วก็ไปเลยนะเส้นอื่นเราก็ไปต่อก็คือประมาณ5เซนแมวก็กะได้นะแต่ว่าเพื่อนๆก็ใช้สายวัดเอาแล้วกันนะใช้สายวัดเอาเวลางานออกมาแล้วแบบเวลาริ้วอ่ะริ้วจะสวยเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ติดสกอตเทปทั้งหมดเลยนะคะตัดเลยค่ะวาดเส้นเชื่อมให้เพื่อนๆก่อนดีกว่านะวาดเส้นเชื่อมไหมตรงที่หักมุมนี่เพื่อนๆไม่ต้องวาดมนนะคะเอาโมหักมุมอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเย็บอ่ะเราก็ขีบนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาจีบจะได้กระดกขึ้นมาเลยนะฮะนะลักษณะอย่างเงี้ยหักมุมก็คือหักมุมไปเลยไม่ต้องวาดมน
ถ้าวาดหมดแล้วเดี๋ยวเวลาเรามาต่อแล้วเนี่ยกลีบจะไม่ค่อยกระดกนะอันนี้เดี๋ยวเวลานั้นก็ขีดเวลาเราเผื่อผ้าใช่ไหมก็ขีดใกล้ๆแล้วเราก็ดึงมาให้เป็นแนวตรงก็จะเป็นกระดกนี้เดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูให้เห็นภาพอย่างนี้น่าจะเห็นมากกว่านะแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวทำให้เป็นแนวตรงให้ก่อนนะตรงนี้เราก็อย่างที่บอกนะขีดได้เดี๋ยวพอเวลาเราเข้าแล้วก็จะเป็นในลักษณะของนี้เป็นกระดาษนะอาจจะมีกระดกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าที่ทิ้งตัวนิดนึงออกมาก็จะโอเคตรงนี้ก็จะกระดกเหมือนกันตรงนี้ก็จะกระดกเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะจะเป็นรอนตรงที่เราแทรกกระดาษไงถ้าเพื่อนๆต้องการให้บานกว่านี้ก็แทรกให้เยอะกว่านี้นะของแมวนี่แทรก5เซนนะถ้าของเพื่อนๆจะแทรกถึงประมาณ7เซน8เซนก็ได้แล้วแต่ความชอบว่าฉันอยากจะให้บานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็แทรกเข้าไปเป็นตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะตามชอบเลยแขนก็จะออกเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นหล่อนผิวอันนี้ก็เป็นหัวแขนใช่ไหมแล้วก็มาต่อกันอันนี้เดี๋ยวก็ไปเข้าก็เดี๋ยวก็ไปเข้ากับตัวเสื้อตัวชุดเดรสหรือตัวเสื้อก็ได้เนี่ยเพื่อนๆก็เอาไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องใช้แต่เฉพาะแขนชุดเดรสเห็นไหมแขนสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็ไปตามดูคลิปดูนะว่าคลิปชุดเดรสอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้บายนะคะเป็นไงกันบ้างคะการสร้างแขนกระดิ่งปลายหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆกันแหละนะคะวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ